ก่อนที่จะมาบอกว่าแบรนด์ปัจจุบันเป็นยังไงอะไรยังไงเอาไปใช้ทำอะไรต้องรู้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมันจะเข้าใจความว่าแบรนด์มากเลยนะครับถ้าอยากจะทำเรื่องของการพัฒนาแบรนด์ในฐานะผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านแบรนด์คำแนะนำหนึ่งที่น่าสนใจคือพยายามทำบริษัทตัวเองให้เล็กๆการทำแบรนด์ไม่ได้ทำเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จการทำแบรนด์เนี่ยควรทำให้สังคมดีขึ้นทำไมหัวเว่ยจึงสามารถเข้าไปบุกตลาดประเทศต่างๆรวมถึงอินเดียซึ่งมีคู่แข่งเยอะและมากหน้าหลายตามากครับได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วก็น่าสนใจ